สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมป้านะครับแล้ววันนี้ป้ามากับเอมด้วยแล้วก็มากับพ่อกับแม่ของป้าเองด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นะเราจะล่องใต้กันยาวๆเลยครับ7วันจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยครับสำหรับทริปนี้นะครับเราออกเดินทางจากนนทบุรีตั้งแต่ประมาณ 3:30 เลยนะเราอยากจะถึงภาคใต้ตอนบนประมาณตอนเช้าๆแล้วเราก็เดินทางผ่านอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติหาดบรรณกรมาก็มาถึงที่หมายแรกของเราทริปนี้ของเราจะออกชิลๆนะครับไม่ได้กางเต็นท์แคมปิ้งนะครับเพราะเราพาพ่อกับแม่มาด้วยนะแต่เราก็ยังอยากที่จะสัมผัสธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผ่านๆมามีผจญภัยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็จะไปที่ไหนกันยังไงบ้างก็ติดตามชมกันครับสำหรับการล่องใต้ในคราวนี้นะครับเราจะขับรถกันไปยาวๆเลยตั้งแต่นนทบุรีนะครับลงไปเรื่อยผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็วกไปทางระนองไปพังงาแล้วก็จบที่ภูเก็ตครับแต่ว่าจะไปที่ไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมนะการไปเที่ยวใต้ครั้งนี้เราจะแบ่งออกไปหลาย EP มากเลยซึ่งยังบอกไม่ได้ว่ากี่ EP นะครับเพราะว่าน่าจะยาวๆกันเลยนะแล้วก็แผนการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จะเจอฝนไหมเจออะไรที่ไหนยังไงบ้างพอช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ลมจากจีนเนี่ยเริ่มพัดเอาฝนที่ตกภาคกลางเนี่ยมาตกภาคใต้กันแล้วนะครับก็คือภาคใต้ฝนจะเยอะมากเรามาช่วงประมาณกลางตุลาคมนะเป็นช่วงวันหยุดยาวนั่นแหละเดี๋ยวก็คอยๆติดตามชมไปแล้วกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เก็บกันไว้ได้นะไปดูว่าครั้งหน้าป้าจะไปที่ไหนกันต่อไปนะบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราถึงที่แรกละเรามากันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับใครที่ผ่านมาแถบประจวบเนี่ยอาจจะนึกถึงอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติหาดบรรณกรแล้วก็ลืมอุทยานแห่งชาตินี้ไปนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอุทยานแห่งชาติพวกนั้นมันฮิตมากเลยแล้วเราก็ไปกันมาหลายรอบแล้วเนอะครั้งนี้เราเลยมีโอกาสแวะมาแล้วขอมาแวะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกันหน่อยแล้วกันซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางเนี่ยอยู่ตรงข้ามถนนกับอุทยานแห่งชาติหาดบรรณกรเลยนะครับหาดบรรณกรเนี่ยเขาจะเป็นฟิวชายฝั่งทะเลใช่ไหมแต่น้ำตกห้วยยางเนี่ยจะเป็นวิวป่าเขานะมีพื้นที่เนี่ยกินไปที่เทือกเขาตะนาวสีนะครับที่ติดกับพม่านั่นเองที่นี่ก็มีน้ำตกให้เที่ยวหลักๆอยู่หลายที่มากเลยเช่นน้ำตกห้วยยางเป็นต้นนะครับน้ำตกเขาล้าแล้วก็มีน้ำตกขาอ่อนอีกนะครับช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะมีเปิดให้ปีนขึ้นไปตรงเขาสวรรค์เป็นที่ท่องเที่ยวที่นี่เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดให้ขึ้นนะถ้ามีโอกาสเราก็อยากที่จะมาเดินขึ้นส่วนที่เรามาที่แรกคือน้ำตกห้วยยางนะที่แห่งนี้นะครับจะอยู่ตรงที่ทำการอุทยานเลยเข้ามาตามปักหมุดในแมปคือมาที่ทำการอุทยานเลยก็เจอที่ที่เราสามารถเดินไปเที่ยวน้ำตกห้วยยางได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเดินน้ำตกกันดูว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ขอสำรวจพื้นที่รอบๆบริเวณที่ทำการอุทยานก่อนครับสำหรับที่เที่ยวของที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนี่นะครับตรงที่ทำการตรงนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2ที่ใหญ่ๆนะก็คือไปที่น้ำตกห้วยยางกับไปขึ้นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไป2ที่แหละถ้าไปไหวนะเดี๋ยวดูอีกทีไม่รับประกันอะไรเลยเพราะว่าน้ำตกห้วยยางเนี่ยจริงๆมี5ชั้นนะแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ให้ขึ้นได้แค่ชั้น3นะครับชั้น4ชั้น5เนี่ยขึ้นไม่ได้จริงๆเราอยากไปชั้น4กับชั้น5มากเลยเพราะชั้น5คือชั้นไฮไลท์ถ้าชั้น4เนี่ยคือชั้นที่สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับเห็นไปถึงทะเลเลยนะทะเลทางอ่าวไทยครับตรงหาดนกรนะโอเคแต่เราไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถึงชั้น3ดูว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นยากไหมนะครับรู้สึกว่าชั้น1ชั้น3เนี่ยถึงชั้น3เนี่ยจะเป็นแอ่งนะสามารถเล่นน้ำได้ด้วยแต่วันนี้เท่าที่ดูนะฝนมันเพิ่งตกมาเมื่อวานช่วงนี้พายุมันเข้าแหละแล้วน้ำที่อยู่บริเวณแถวที่ทำการอุทยานเนี่ยคือเป็นสีขุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำน่าจะเยอะพอสมควรเจ้าหน้าที่บอกว่าไปชั้น4ชั้น5ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าน้ำมันมาตัดทางหมดเลยนะครับก็เลยไปไม่ได้แต่เราไปชั้น3ก็ได้เดี๋ยวให้ดูสภาพรถนะเดี๋ยวพาไปดูฟาซิลิตี้แถวนี้ก่อนนะเพราะว่าที่เนี่ยมีลานกางเต็นท์ด้วยหลังจากที่เราไปสแตมป์พาสปอร์ตอุทยานมาเราก็จะมาสำรวจลานกางเต็นท์ที่อยู่ข้างหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวแหละมันไม่ไกลเลยนะแล้วก็ลมลื่นมากเดี๋ยวไปดูกันว่าลานกางเต็นท์เขาหน้ามากางเต็นท์นอนขนาดไหนนะและนี่นะครับคือลานการเต้นของที่นี่นะซึ่งมีบริเวณไม่ได้กว้างมากหรอกแต่ว่าล่มลื่นพอสมควรนะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่แบบฝนตกบ่อยมากมันก็เลยมีความล่มลื่นสูงมากตอนนี้ก็เห็นพวกใบสักเนี่ยลอยยังอยู่เกลื่อนลานนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ลานหลักๆแล้วก็จะมีร้านค้าสวัสดิการอยู่ตรงแถบตรงนู้นนะครับใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำสุขาหญิงสุขาชายอาบน้ำได้ด้วยมีห้องน้ำเยอะเลยแล้วก็สะอาดพอสมควรนะแต่ถ้าเราเดินไปตรงไปหน่อยจากลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะเจอเหมือนเป็นอุทยานหินน่ะข้ามสะพานข้ามลำธารเล็กๆไปก็จะเจออุทยานหินนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตรงนั้นสวยแค่ไหนนะเดินจากลานกลางเต็นท์มานะแล้วก็ข้ามลำธารเล็กน้อยไปสู่
ค่ายเยาวชนนะไม่เขียนค่ายเยาวชนแต่ว่าเป็นร้านที่แบบมีหินสวยมากเลยอ่ะหินเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูว่าหินเยอะเป็นยังไงนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยนะมีน้ำตกเล็กๆให้ดูด้วยตรงเนี้ยเออน่ารักดีโอเคเราข้ามสะพานนี้มาแล้วระวังลื่นนะทุกคนมันเป็นชื้นแล้วไม่มีมอสเกาะโอ้นี่ร้านสวยมากเป็นค่ายเยาวชนนะอุทยานหินเลยตอนนี้เหมือนเป็นค่ายเยาวชนจริงๆนะคือว่าเหมือนเป็นที่ศึกษาธรรมชาติย่อมๆเลยอ่ะเออมีต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆกล้วยไม้ป่าต้นยางนาแล้วก็ร่มรื่นมากเหมาะแก่การทำกิจกรรมของค่ายจริงๆเราเดินสำรวจเร็วๆนะผ่านซอกหินตรงนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าทางปลายทางเนี่ยจะเป็นลำธารน้ำตกนะเพราะเราได้ยินเสียงน้ำตกค่อนข้างแรงเลยนะก็อย่างที่ว่านะช่วงนี้น้ำตกมันเยอะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกกันนะโอ้ยตัวนี้ต้องระวังลื่นเลยค่อยๆเดินโอ้ล่มลื่นมากเลยอ่ะที่เนี่ยมาเดินก็ฟินแล้วอ่ะไปเดี๋ยวไปโผล่อีกทีตรงลำธารน้ำตกเลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นเหมือนสเตจนะของค่ายเยาวชนอ่ะเขาคงนั่งทำกิจกรรมกันตรงนี้แหละแล้วตรงนี้มันอยู่ข้างกับลำธารน้ำตกตรงนี้เลยมันฟิลดีมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเดินน้ำตกแล้วมั้งเนี่ยอยู่แค่นี้ก็พอเดี๋ยวมาดูตรงน้ำตกตรงนี้กันน้ำเยอะมากเลยแล้วก็ค่อนข้างใสนะไปตอนนี้มาอยู่ข้างน้ำตกกันนะโอ้สดชื่นมากเลยสวยอ่ะเดี๋ยวถ่ายน้ำตกใกล้ๆไปให้ดูน้ำตกนี่มันก็ไหลไปอีกไกลเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราคงไปแชร์ดูนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นน้ำตกของจริงของที่นี่กันน้ำตกห้วยยางนะโอ้ตัวนี้เสียงดังมากเลยทุกคนเสียงน้ำตกมันค่อนข้างแรงน้ำมันเยอะอย่างที่ว่าไปเรากลับขึ้นไปกันโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าที่ทำงานอุทยานนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปน้ำตกห้วยยางละเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางนะครับห้ามนำอาหารขึ้นไปนะเอาไปแค่น้ำเปล่าเพียงพอแล้วนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นหลัง5โมงเย็นด้วยไปเราเดินกันไปดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับตรงเส้นทางนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ11สถานีเนาะเท่าที่ดูแผนป้ายเมื่อกี้ก็คือเข้าทางออกอีกทางนะระยะเดินประมาณ1กิโล600เมตรไม่น่าใช้เวลานานนะแต่เราค่อยๆเดินกันสำรวจแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างแต่จะบอกว่าในนี้ล่มลื่นมากจริงๆนะแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแซบแซงไปด้วยต้นไม้นะครับโอ้โหสวยมากแล้วต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยก็บิ๊กๆทั้งนั้นเลยน่าสนใจมากนะเดี๋ยวป้าจะค่อยๆเดินไปแล้วดูวิวกันไปด้วยครับสดชื่นมากจริงๆที่นี่อยากให้ทุกคนมามีทั้งหินมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งลำธารที่ตกด้วยนะเยอะแยะมากเลยไปเราเดินกันเลยดีกว่าเจอสถานีแรกแล้วนะครับสถานีมหาพรหมนะนี่คงเป็นรูปมหาพรหมที่ร่วงลงมาแล้วนะจริงๆรูปเขาจะเป็นพวงๆเนี่ยคงโดนอะไรกินตรงนี้มีต้นไม้2ต้นนะรวมเป็น1นะครับเอมบอกเนี่ยมันมีลำต้นตัวนี้นะอันใหญ่นะกับลำต้นอันนี้นะครับมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วมันบรรจบกันเป็นต้นใหญ่ต้นเดียวตรงนู้นนะมีเห็ดอยู่บนต้นไม้เต็มเลยนะขึ้นสูงๆเลยอ่ะเอมเป็นคนเห็นนะเอมบอกว่ามันน่าจะเหงาเห็ดเลยขึ้นเยอะเพราะว่าอะไรเห็ดเกิดจากความเหงาจริงหินที่นี่ส่วนใหญ่นะครับที่วางใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนมากเป็นหินแกรนิตนะน่าจะทั้งหมดเลยแหละเป็นหินแกรนิตทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่ทำค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเป็นพื้นทรายอยู่นะเฮ้ยดูนี้ดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวมวนปะตูดติดกันตูดติดกันต่อเมื่อกี้เราเจอมวนหางติดกันมาเดินกันต่อจะบอกว่าทางเดินที่นี่ค่อนข้างโอเคนะเดินง่ายเพราะว่าเป็นทางชัดเจนแล้วก็ตอนที่ต้องมีการขึ้นก็จะทำเป็นบันไดธรรมชาตินะครับก็คือเอาหินมาเรียงๆแล้วเอาทรายอุดปึ๊กเข้าไปก็เดินได้สะดวกดีนะครับอากาศลมลื่นมากเขียวขจีไปหมดเลยเราน่าจะถึงสถานีที่2กันแล้วแหละ
อ่านป้ายกันดูนี่นะเขาจะโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูเฮ้เห็นนะดูดิเห็นยังแตกเลยใช่เดียวแค่นั้นแหละอย่างที่ป้ายว่านะครับที่นี่จะเป็นป่าดงดิบนะก็คือเป็นป่าที่ต้นไม้ไม่ผลัดใบไม่มีฝนตลอดทั้งปีนะครับก็เลยทำให้ใบเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดทั้งปีไม่ร่วงโรยหรือว่าต้องการที่จะรักษาน้ำไว้ในตัวนะเพราะว่ามีน้ำตลอดทั้งปีนั่นเองก็เลยชุ่มชื้นแล้วก็ร่มรื่นมากขนาดนี้นะครับนี่รากไม้แบบนี้นะเรียกว่าภูพรเขาบอกว่าเป็นรากต้นไม้ที่วิวัฒนาการให้ปรับตัวซึ่งต้นไม้ใหญ่ต้องหยั่งรากให้ลึกลงไปในดินเพื่อยึดและค้ำจุนต้นไม้ไม่ให้โค่นล้มทางเดินที่นี่มันจะเป็นแบบค่อยๆขึ้นบันไดนะขึ้นแบบไม่เร็วอ่ะไม่เหนื่อยเลยอ่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเราก็แบบอยู่สูงโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอ่ะคือเราค่อยๆขึ้นจริงๆนะด้วยความที่มันเป็นป่าดงดิบนะครับมีความชื้นสูงเนี่ยทำให้มีจำพวกแมลงค่อนข้างเยอะมากนะไม่ใช่แมลงอย่างเดียวสิเขาเรียกว่าอะไรพวกสัตว์เปลือกแข็งหอยทากกิ้งกืออะไรพวกนี้ครับเป็นกิ้งกือตามป่านะเราก็มีให้เห็นเรื่อยๆด้วยมันออกมาวิ่งเล่นนะแล้วก็ผีเสื้ออะไรเงี้ยก็มีเยอะด้วยเหมือนกันนะแต่เราถ่ายมันไม่ทันอ่ะอุ้ยเนี่ยแล้วตัวมวลเยอะมากเลยนี่เอมเรียกให้ดูอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูดินอกจากความชื้นที่ทำให้แมลงเยอะแล้วนะครับพวกไลเคนมอสเห็ดลาอะไรพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเห็ดเนี่ยขึ้นตามต้นไม้ลำต้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเมื่อกี้เราก็เจอจอมปลวกด้วยนะก็น่าจะอยู่ดีกินดีแหละก็เลยมีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีเพื่อรักษาสมดุลของป่านะครับมันเป็นกลไกธรรมชาติที่ต้องมีทุกอย่างอยู่รวมกันนะเป็นระบบนิเวศของเขาวิ่งตรงนี้เจอป้ายลิงกังด้วยสงสัยจะมีลิงอยู่แถวนี้แต่เราไม่เห็นนะลิงกังเป็นลิงที่ใหญ่สุดในจำนวนมาคาคารูปร่างอ้วนสั้นเขาหมายถึงปลาหรือเปล่าสถานีที่3แล้วนะครับสถานีหินถิ่นกำเนิดโลกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหินเนี่ยมันมีมาใช่ไหมแล้วก็โดนพวกฝนอะไรมาชะล้างทำให้ออกมาค่อยๆหลุดออกมากลายเป็นดินดินก็ให้กำเนิดต้นไม้ต้นไม้ก็ให้กำเนิดโลกเพราะต้นไม้เนี่ยให้ออกซิเจนอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราถึงป้ายที่เขียนว่าจุดเริ่มต้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงนะถึงน้ำตกชั้นที่3ใช้ระยะทาง880เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆเพราะว่ามีห้องน้ำให้เข้าด้วยนี่ใครจะเข้าไปเดินน้ำตกก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแต่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นลานกว้างๆมีหินอยู่ตรงกลางแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งพักด้วยตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกครั้งงงเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเดินคือจะบอกว่ามันดีมากทำให้เราแบบเดินแล้วกินเวลามากนะเพราะเราดูนู่นดูนี่ดูแมลงดูอะไรไปเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่แท้ทรูน่าจะต้องทางนี้เนาะทางเข้าตอนนี้เรามาถึงจุดที่บอกไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเดินศึกษาธรรมชาติแต่ว่าตรงนี้มีทางแยกให้เดินหลายทางมากเลยนะเดินทูไปที่ตรงนี้มาดูใกล้ๆก็ได้เราอะอยู่กันที่ตรงนี้ที่มีห้องน้ำอยู่นะมันสามารถไปตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอน้ำตกเลยน้ำตกอยู่ใกล้ๆนี่เลยเจอชั้นหนึ่งชั้นสองน่าจะใช่แต่เราสามารถเดินศึกษาธรรมชาติมาเส้นข้างล่างนี้ก็ได้นะอ้อมมานี่เหลือนี่ก็ได้เราก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงนี้ทางเข้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินดูไปทางนี้แล้วกันทางยาวนี่นะแล้วเดี๋ยวกลับทางน้ำตกโอเคเราไปกันเลยแล้วกันนะมาทางค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนขึ้นนะแต่เห็นเป็นทางอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นขั้นบันไดชัดเจนมีรากไทรรากไม้เนี่ยขวางทางอยู่เยอะต้องระวังสะดุดด้วยนะครับถ้าจะมาเดินตรงนี้นะตอนนี้เรามาถึงทางแยกนะที่มีน้ำอ่ะมีน้ำขวางทางอยู่อ่ะเราไม่รู้ต้องไปทางไหนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปไม่ได้อ่ะทางขวานี่ไงลองไปดูนะลองขึ้นมาสำรวจดูนะว่าไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวจะกลับไปทางเดิมนะคือมันป้าคิดว่ามันอาจจะเป็นทางที่ไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีน้ำเยอะมาเลยขึ้นมาท่วมเพราะว่าตรงนี้มันมีหินเรียงกันไว้นะเหมือนเป็นกรอบทางเดินอะว่าไปได้นะเดี๋ยวเดินไปหน่อยแล้วกันขอเดินไปหน่อยไปสำรวจมาแล้วนะครับทุกคนไม่ไปดีกว่านะน้ำมันเยอะคิดว่าน่าจะไปได้แต่ว่ามันน้ำมันเต็มอย่างเงี้ยตลอดเลยก็เลยเราไม่ไปแล้วกันนะเรากลับไปทางเดิมแล้วก็ไปดูน้ำตกเลยก็ได้ตรงนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้น้ำป่ามาอันตรายด้วยเผื่อฝนมันตกนะกลับทางเดิมกันนะ
เมื่อกี้ครับที่เดินไปนะก็คือน้ำมันไหลตลอดทางเลยแต่ตรงที่น้ำมันไหลเนี่ยมันมีการเรียงหินอย่างนี้อยู่ปาก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นทางเดินให้ไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีน้ำป่าเยอะเนอะน้ำมันท่วมเยอะก็เลยไม่ไปแล้วกันนะเราไม่เสี่ยงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่าเราเข้าไปด้วยเพราะมันค่อนข้างลบเหมือนไม่ค่อยมีใครไปอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงตกเลยแล้วกันนะไปเจอแม่ตรงนู้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นจะเจอคนเดินเยอะเพราะว่ามันเป็นน้ำตกเลยไม่ต้องเดินไกลด้วยปะไปดูตรงนั้นกันดีกว่าตอนนี้เรากลับมาถึงตรงห้องน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าอีกทางนึงไปทางนู้นนะเป็นทางที่ไปเจอน้ำตกเลยตามมาครับตามมาตอนนี้มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วยนะนั่งพักผ่อนแล้วก็มีเนี่ยนั่งได้ตอนนี้คือทางเข้านะครับเราไปดูน้ำตกน้ำตกอยู่ตรงนี้เลยใกล้มากสถานีนี้นะครับชื่อสถานีจันหอมนะครับมีต้นจันหอมอยู่ซึ่งต้นจันหอมเนี่ยเขาใช้แก่นของมันเนี่ยมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยนะใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆน่าจะหอมใช้ได้เลยโอเคเราไปกันต่อน้ำตกอยู่ข้างหน้านี่เองขาวๆนะปึ๊บนะครับตอนนี้ก็คือเราเดินเลียบน้ำตกเลยนะครับน้ำตกมันอยู่ข้างๆเราตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะน่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้วันเขาคงสร้างมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแหละเดี๋ยวรอหามุมสวยๆถ่ายรูปน้ำตกเล่นกันนะเพราะน้ำตกมันเป็นลำธารไหลไปนี่เลยนะไกลๆอย่างนี้เลยเออแต่มันตกมาจากข้างบนดูนะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสุดก่อนแล้วกันยังไม่มีใครมาเดี๋ยวคนแย่งเยอะอ่ะเราขึ้นไปบนสุดกันก่อนไหมแม่เขายืนถ่ายรูปอยู่โอ้ตรงนี้คือที่เนี่ยนะเราผ่านมาเห็นหินก้อนใหญ่วางเนี่ยพอเข้ามาลึกๆดันเจอหินเนี่ยใหญ่มหึมาใหญ่หัวก็ซิลล่าเลยใหญ่จริงๆนะหินแต่ละก้อนของเขาอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยตรงนี้โอ้เป็นแบบเหมือนหน้าผาหินเลยอ่ะแต่เป็นหินเป็นก้อนๆอยู่นะตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกห้วยยางชั้นหนึ่งกันแล้วนะครับเขาเขียนว่าปลาพวงด้วยนะน่าจะมีปลาพวงเยอะอยู่เดี๋ยวเราลองหาวิธีการขึ้นไปดูกันว่ามีปลาพวงอยู่จริงเปล่าชัยเอ็มอยากเห็นปลาพวงมากเพราะว่าชัยเอ็มรักปลาอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อย Ostakis yes นะคือทางไหนได้บ้างเนี่ยคือน้ำมันเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันไหลมาตามแบบตามทางเดินด้วยอ่ะเออทุกคนเห็นปลาไหมปลาเป็นตัวไม่ใหญ่หรอกนะปลาพวงตัวนี้ตัวเล็กๆอยู่นะครับบางคนก็กลัวปลาเนี่ยมันจะสยองเหมือนกันปลาพวงแล้ววิวนี้คือมองลงไปเนี่ยเป็นน้ำตกที่หลั่นลงไปนะสวยมากเลยท่อนี้น่าจะเอาไว้เอาน้ำไปใช้นะครับแม่คือน้ำมันเยอะเพราะว่ามันสวยพอดีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแอ่งใหญ่เลยนะตอนนี้ยังไม่ให้เล่นน้ำนะครับเพราะว่ามีโอกาสเจอน้ำป่าไหลหลากโอเคเราขึ้นมาต่อนะน่าจะเป็นชั้น2แหละป้ายให้ระวังน้ำลึกด้วยนะครับอยู่ติดกับชั้น1แหละถ้ามันชั้น2จริงๆนะสวยสถานีสายน้ำทานชีวิตแล้วนะครับก็คือน้ำตกนั่นเองน้ำนี่เป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตหลายชีวิตเลยนะครับทั้งในป่าใหญ่นะครับแล้วก็คนในเมืองอย่างเราน้ำตกนี้นะสวยมากเลยเพราะว่ามันหลั่นลงมาจากไกลมากเลยนะครับเห็นสีขาวเนี่ยโหหลั่นลงมาจนถึงข้างล่างเนี่ยโอ้แล้วก็ไปต่ออีกแม่อยู่รู้แล้วนะครับเดินตามแม่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวรีบเดินกันหน่อยแล้วกันจะได้ตามแม่ทันเพราะแม่ขึ้นไปสูงมากเลยนะนี่นะครับจะให้ดูว่าน้ำมันเยอะขนาดไหนมันล้นมาตรงนี้เลยนะมันก็เป็นทางน้ำแหละแต่ว่าเออน้ำมันมาขนาดนี้ได้ก็แสดงว่าน้ำพอสมควรนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางนี้นะครับเดินขึ้นไปนู่นมีท่อแถบรูปหลวงบดเราเดินขึ้นบันไดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้สวยมากเลยน้ำตกมันน้ำเยอะมากครับแล้วมันสวยจริงๆแล้วแบบมันหลั่นลงไปตอนนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนมันสูงมากนะเดี๋ยวให้ดูว่าน้ำตกที่เราอยู่เนี้ยมองไปข้างล่างที่เราเดินขึ้นผ่านไปมันสูงขนาดไหนแล้วมันอลังการขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับ
ราใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานเหมือนเกิมอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันสดชื่นมากจริงๆนะเดี๋ยวเดินไปต่อตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าชั้น2หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเดินไปอีกไม่รู้เราจะไปกัน3ชั้นนะครับโอเคเราเดินกันต่อเลยตอนนี้ก็เดินมาถึงน้ำตกอีกอันหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นชั้น2เลยนะเดาเป็นหน้าผาสูงเลยนะตรงนี้ใกล้มากเลยเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆก่อนว่าตรงนี้เป็นยังไงสวยไหมนะเดินมาจากเมื่อกี้ไม่ไกลเลยนะครับนิดเดียวเสียงมันดังมากนะนี่คือการตะโกนคุยกับน้ำตกนะครับโอ้ตอนนี้มันน้ำตกแล้วเสียงมันดังเป็นปกตินะนี่เราอยู่ใกล้น้ำตกมากมากเลยนะครับน้ำตกชั้นนี้สวยมากนะเป็นหินแกรนิตแหละลันลงมานะครับโอ้สวยจริงแต่นี่น่าจะเล่นน้ำไม่ได้นะตอนนี้เท้าไปจุ่มน้ำอยู่ด้วยโอ้โหสดชื่นมากเลยมันเย็นนะสุดยอดแล้วมันหลั่นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับมันมาจากข้างบนนู่นเลยนะมันลันลงมาโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปน้ำตกชั้นต่อไปกันเลยนะครับข้างหน้ามีศาลาเราไปกันเลยโหน้ำตกชั้นนี้ก็สวยนะครับมาช่วงนี้นี่ฝนตกพอดีพายุมันเข้านะโอ้สวยจริงๆเลยสวยมากอ่ะต้องมาที่เนี่ยผ่านประจวบแวะมามันไม่ไกลเลยนะเข้ามานิดเดียวเองอ่ะถือเป็นการเปิดทริปล่องใต้ของเราได้ดีมากเลยนะสดชื่นมากสถานีต่อไปแล้วนะครับต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองต้นนี้ต้นใหญ่มากจริงๆนะบวชไว้ด้วยสูงมากเลยสูงเรียกว่า40เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปข้างบนนู้นนะเดินขึ้นจากชั้นสักครู่นะครับมาไม่ไกลเลยนะเราก็มาถึงน้ำตกห้วยยางชั้นที่3แล้วนะครับชั้นนี้เป็นแอ่งกว้างใหญ่มากนะแล้วก็มีน้ำตกอยู่ตรงปลายนะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนนะโหแต่ยายบอกว่าชั้น1ชั้น2นี่สวยมากชั้น3อาจจะดูธรรมดาดรอปไปนะครับแต่ว่าชั้นนี้เป็นแอ่งใหญ่มากเลยถ้าเขาให้เล่นน้ำได้ชั้นนี้น่าจะเป็นหลักชั้นที่เล่นน้ำได้สนุกที่สุดแล้วนะโอ้สวยสวยสวยวันนี้ไม่ได้ไปชั้น4ชั้น5นะครับเพราะว่าทางขาดเนอะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้แล้วพอใจมากแล้วอันนี้คุณแม่ขึ้นมาไหวด้วยนะคุณแม่เนี่ยคือปวดขานะครับแต่ว่ามีไม้เท้าเทรคกิ้งนะแล้วก็สามารถขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆนะใครๆก็มาได้แล้วมันสดชื่นมากอากาศมันดีนะแนะนำเลยควรค่าแห่งการมาครับโอเคครับก็สมควรพอประมาณนะสำหรับการมาน้ำตกห้วยยางชั้น1ถึงชั้น3นะครับตรงนี้มีรังผึ้งด้วยทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละมีรังผึ้งอยู่รังนึงนะอันนี้มันแอ่งกว้างจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้จะหาทางว่าชั้น4ไปยังไงนะหาไม่เจอหรือว่ามันต้องไปไอ้ทางที่เราไปตอนแรกแล้วมันน้ำท่วมก็ไม่รู้นะหรือมันต้องขึ้นตรงนี้ก็ไม่รู้มันมีทางขึ้นอยู่นะตรงเนี้ยไม่รู้ต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่าถ้าขึ้นตรงนี้จริงๆก็ถือว่าทางโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับแมลงเยอะนะอย่างว่านะมันเป็นป่าดิบชื้นนะแมลงก็เยอะพอเราเริ่มเหงื่อออกเนี่ยพวกผึ้งพวกยุงเนี่ยมันก็เริ่มมาตอบเรานะครับตอนนี้ก็พอประมาณสำหรับชั้นหนึ่งชั้นสามเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงที่ทำการอุทยานนะแล้วลองดูว่ามีเวลาเหลือพอที่จะขึ้นตรงจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่านะถึงเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราก็อยากจะขึ้นไปดูวิวอยู่ดีนะครับเออว่าเราเจอพี่เจ้าหน้าที่เนอะเราพี่เจ้าหน้าที่ถามว่าเอ้ยอยากไปชั้น4ชั้น5ไหมเดี๋ยวเขานำไปนะก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเขาเปิดให้เดินนะต้องข้ามน้ำไปหน่อยนึงนะครับเข้าใจแล้วคือมันค่อนข้างเขามีทางเดินไว้ให้เราไปกันยาวๆเลยโอ้ยบันไดขึ้นด้วยนะครับลื่นนิดนึงนะครับเราก็ต้องตากแดดกันหน่อยนะมีปีนป่ายกันพอสมควรนะโอ้เจอป้ายชั้น4แล้วมันลื่นนะมันลื่น
ตอนนี้เราถึงชั้น4กันแล้วนะครับวิวของชั้น4เนี่ยน้ำตกอาจจะธรรมดานะแต่พอมองกลับไปเนี่ยโอ้มันสวยมากเลยนะครับอลังการมากเลยเดี๋ยวเราไปชั้น5กันต่อนะเดินเหมือนหนีจากน้ำตกมาเพื่อเดินในป่าอีกรอบนะครับขอเดินก่อนนะคือมันไม่ได้มีบันไดชัดเจนนะครับเริ่มต้องไต่ตามหินตามอะไรเงี้ยขอตั้งสมาธิเดินแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันตรงชั้น5เลยนะจะเป็นเจออะไรเจ๋งๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอ้สวยไปกันต่อยังไม่ถึงนะมันเป็นแอ่งลงไปอ่ะสไลเดอร์ได้เลยนี่มันสไลเดอร์ได้เลยเดี๋ยวไปกันต่อนี่เจอป้ายชั้น5แล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยวันนี้น้ำน่าจะเยอะด้วยดูจะสวยขนาดไหนนะไปยังไม่เดินเข้าไปนะแต่เท่าที่เห็นใกล้ๆเนี่ยคือตรงนี้คือหน้าผาทั้งนั้นเลยนะคือคล้ายๆแกนแคนยอนเนาะหรอเคยไปไม่เคย โอเคเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเราเดินมาถึงชั้น5นะแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นชั้น5เต็มๆได้นะเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดเลยจริงๆแล้วทางนี้จะเป็นทางที่เราสามารถค่อยๆเดินไปได้เพราะน้ำน้อยนะเพื่อไปดูน้ำตกเพราะว่าน้ำตกอ่ะมันอยู่ในร่องนี้เนี่ยเราเห็นไกลๆนะเห็นปะน่ะมันคือตรงนู้นแล้วมันก็ไหลมาตามร่องเนี้ยมันก็ลงให้เราเห็นนะครับโหซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดไปเห็นได้จริงนะมันคงจะอลังการมากแน่ๆเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าผาชันใหญ่นะเหมือนหินก้อนยักษ์อ่ะโหมันสวยมากจริงดูเซเอมพยายามที่จะไปนะ ไปได้ปะสวยมากและเราก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกห้วยยางชั้นที่5ครับ อยู่ตรงซอกนู่นสวยมากใหญ่โตเราไม่ได้ไปไม่ไหวไม่เป็นไรมาแค่นี้ก็สุดยอดมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางอุทยานเลยนะไปดูกันว่าเราจะขึ้นตรงจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรากลับมาถึงที่ทำการอุทยานนะครับขาเดินกลับลงมานี่ไม่นานเลยนะแป๊บเดียวไม่ไกลนะครับเนี้ยมีทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นผาชมทะเลอีกจุดนึงนะขึ้นไป300เมตรตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเราจะทำสปีดนิดนึงนะรีบวิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าเห็นทะเลยังไงมากนะครับโอเคไปเลยดีกว่าทางน่าจะค่อนข้างดีนะทางขึ้นมันเป็นบันไดหินเนอะระหว่างขั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอกเดินไม่ยากนะครับแต่ว่ามันชันเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ไปนะทางเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเขามีเชือกให้ช่วยไต่ด้วยนะมันน่าจะเป็นจุดที่คนเริ่มหมดแรงโอเคเราลุยกันต่อฝนเริ่มไล่มาละสัมผัสได้ถึงความเย็นเอ็มหายไปละเดี๋ยวตั้งใจเดินก่อนนะทำเวลาหน่อยอะหลังจากผ่านช่วงแรกมานะช่วงแรกไกลๆเลยนะก็ถึงช่วงที่ต้องปีนป่ายหินธรรมดานะแต่ว่าไม่ได้ชันเหมือนตรงบันไดตรงบันไดอะชันจริงเหนื่อยได้เหงื่อเลยแหละแล้วพอถึงตรงที่ไม่ใช่บันไดแล้วเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เราก็มาถึงจุดที่เปิดโล่งเห็นวิวแล้วนะลองดูวิวกันนะนี่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะแต่ดูวิวกันก่อนดูวิวสิโอ้สวยมากเลยอะเดี๋ยวเราต้องเดินล้อตรงนี้นะครับเดินล้อไปนี่กันต่อข้างหน้าเนี่ยตามนี้ไปนะเอ็มไปละเดี๋ยวเราไปกันเลยในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่ได้นั่งพักและชมวิวผาชมทะเลแล้วนะครับท่านไหนทะเลมันย้อนแสงไม่เห็นเดี๋ยวดูชัดนะไกลสุดลูกหูลูกตานั่นคือทะเลนะครับซึ่งน่าจะไม่เห็นแหละเพราะว่าฝุ่นมันเยอะตรงนั้นก็น่าจะเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลนะถ้ามาตอนเช้าเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาไม่นานแต่เหนื่อยเอาเรื่อง
เดี๋ยวไม่มีทางเดินไปอีกหน่อยนึงลองเดินไปไหม After you นี่นะผ่าชมทะเลโอเคประมาณนี้เอาละทุกคนตอนนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการเดินมาชมทะเลแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมันน่าจะสวยตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะว่ามันจะเห็นพระอาทิตย์นะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมาตรงนี้เลยป้าคิดว่างั้นนะทะเลหมอกไม่น่ามีตรงนี้มันเตี้ยไปก็เดี๋ยวเราคงสิ้นสุดการมาเดินเที่ยวตรงอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกันตรงนี้นะครับจริงๆน้ำตกห้วยยางมีน้ำตกอีกหลายที่นะแต่ว่าต้องเดินทางไปอีกแบบ30โล60กิโลก็มีนะทำไม่เล่นไปตอนนี้ฝนลงเม็ดจริงๆแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบลงข้างล่างกันละเพราะว่าฝนลงเม็ดเริ่มใหญ่นะก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันก็สำหรับการมาเที่ยวน้ำตกห้วยยางที่อุทยานแห่งชาติห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะมาได้สบายๆชั้น1ถึงชั้น3เดินได้สบายมากพักผ่อนแค่นั้นก็ยังเพียงพอเลยถ้าอยากใครต้องการความท้าทายขึ้นอีกหน่อยนะไปชั้น4ชั้น5สวยไม่แพ้กันแล้วก็เดินสนุกขึ้นนะไม่ใช่เป็นบันไดให้เห็นแบบเดินง่ายๆแต่ว่าต้องมีการปีนไปนิดนึงมีความลื่นด้วยลุยน้ำพอสมควรนะครับก็มากันได้ผ่านประจวบไปเนี่ยแวะมาไม่ไกลเลยจากถนนใหญ่เนี่ยเข้ามา5กิโลเองก็ถึงน้ำตกแล้วถึงอุทยานแห่งชาติอ่ะใครที่มาแต่เช้าได้มากลางเต็นท์เนี่ยตอนเช้าขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชมทะเลตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้น่าจะฟินอยู่ผมไม่ได้มีคนขึ้นมาเยอะหรอกนะเพราะตอนเดินมาก็มีแบบหยาบย่อยอะไรเงี้ยริมทางเต็มเลยต้องเอียงต้องแบบสบัดๆโอ้ยฝนลงแล้วไปดีกว่าขอบคุณที่ติดตามมากครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้แล้วก็ดูข้างหน้าป้าพาไปจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายระหว่างทางเดินทางกันไปต่อที่จังหวัดชุมพรครับป้ามาแวะกินร้านอาหารชื่อเจ๊ติ๋มครัวใต้นะครับอยู่ตรงข้ามกับปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเลยนะโอ้โหกับข้าวเยอะมากน่ากินมากเลยหมูผัดสตอพะแนงหมูพะแนงเนื้อปลาหมึกผัดกะเพราหน่อไม้ต้มหน่อไม้นะต้มกะทิใบเหลียงหมูแกงส้มแกงเหลืองอ่ะแล้วก็มีชุดน้ำพริกให้ด้วยชุดแรกให้ฟรีชุดต่อไปเสียตังค์น่ากินมากเลยเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะน่ากินจริงให้เยอะมากนะอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อผัดสตอเดี๋ยวลองกินพะแนงเข้มข้นมากอร่อยแจงเหลืองนะใส่ปลาชิ้นเบ้อเลยเรียบร้อยนะอิ่มอร่อยแซ่บเผ็ดขอใจนะพริกอร่อยโอ้โห